เออน่าต้องมีเงินอยู่แล้วนะในกระเป๋าอ่ะโกหกทายนะคือประกบเธอหยุดนะโยดถ้ายังต่อยเธออย่างนี้ต่อไประวังอ๋อ I'm gonna get loot จะเสียมารยาทไหมเนี่ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันอ้วกเลือดฉันไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่าหมัดมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเร็วมากอ๋อหน้าฉันบวมเลยอ่ะฉันยืนไม่ขึ้นเลยฉันอ่อนเกินฉันจะช่วยฉันจะช่วยอันนี้ยังไงเนี่ยไวฟูยังไงเนี่ยฉันไม่สามารถที่จะล้มอยู่ตรงนี้ได้จะตีสี่แล้วจ้าพี่จ๋าเล่นเดี๋ยวเล่น DLC นี้จบนะมันจะมีรูทหนึ่งอ่ะฉันอะแต่ไม่รู้ว่า DLC นี้มันจะจบนานขนาดไหนมันน่าจะถึงตีสี่แน่นอนอะฉันต้องย้อนเวลาฉันจะต้องเริ่มใหม่ฉันจะต้องแข็งแกร่งเดินทางข้ามเวลาได้เริ่มอีกครั้งฉันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอีกแล้วตอนนี้แต่ถ้าเกิดมันไม่เวิร์กอีกแล้วก็เฮ้ยอะไรไปนะต้องมาอีกรอบเนี่ยฉันต้องไปที่ที่ที่ฉันสามารถที่จะ improve my stage ที่จะฝึกร่างกายให้แข็งแรงอ่ะ Come on time controller เครื่องอ๋อเฮียแม่งมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยทำไมไลฟ์มันมาอีกรอบหนึ่งวะเนี่ยโอ้น่าตัดไปตัดไปตอนไหนก็ไม่รู้อะเอาขอร้องละเครื่องย้อนเวลาเจ๋งฉันทำมาได้แล้วแล้วก็แล้วก็แผลฉันได้รับการฟื้นฟูโคตรเจ๋งเป็นบ้าแต่ว่าฉันอยู่ไหนนะมันเขียนว่าทุกคนเรียนกังฟูตรงป้ายนั่นมันดูเหมือนเป็นที่ฝึกกังฟูเลยนะฉันย้อนกลับมากันไกลขนาดไหนเนี่ยฉันกลับมายุคโบราณเลยเหรอเนี่ยฉันโดนเตะก้นไปตอนฉันข้ามเวลาฉันต้องแข็งแกร่งฉันมาที่นี่ฉันมาในเวลานี้ตอนที่ผู้คนฝึกกังฟูกันนะฉันมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ศาสตร์กังฟูฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้เพื่อช่วยไวฟูโอ้สวัสดีจอยฉันรอที่นี่มันยาวนานมากวะคุณเป็นใครอ่ะแล้วทำไมรู้ชื่อผมอ่ะเธอไม่ได้มาเที่ยวที่นี่เพื่อที่จะมาค้นหาพลังแห่งกังฟูอย่างนั้นเหรอฮะใช่ผมต้องการที่จะเรียนรู้ผมต้องการที่จะรู้ผมต้องการที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเธอต้องการที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเหร
ไม่มีปัญหาแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าฉันต้องการที่จะรู้ทำไมเธอถึงจะต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นแค่ตอบของฉันมานิดเดียวก็พอแล้วแล้วฉันจะยอมรับก็ได้ปกป้องคนที่สำคัญใช้พลังในการบูลลี่คนอื่นไม่น่าใช่ถูกต้องเธอมีเซนส์ที่แท้จริงของความยุติธรรมยินดีต้อนรับสู่apprenticeคือ new การฝึกฝนครั้งใหม่มั้งเรียกฉันว่าอาจารย์หลังจากนี้ปล่อยนะโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์คุณจะสอนกังฟูแค่กังฟูผมแค่คำถามเดียวเลยครับถ้าเกิดผมโกหกคุณล่ะไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับสิ่งนั้นหรอกอาจารย์ได้แล้วสิ่งนี้อะไรวะนะเครื่องจับเท็จเหรอฉันจะรู้ได้เลยว่าเธอไม่ได้โกหกฉันคิดว่ามันเป็นยุคโบราณซะอีกแล้วมัน reliable เนี่ยไม่เชื่อละเดี๋ยวฉันไปสูตรให้ตอนนี้เลยสีแดงหมายถึงเธอพูดความจริงสีฟ้าหมายถึงเธอพูดโกหกจ้อยเธอเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมเธอไม่ได้โกหกใช่ไหมก็ใช่แต่ว่าคำถามมันธรรมดาเกินไปดิงั้นก็ถามให้มันดูยากกว่านี้แล้วกันนะจ้อยเธออ่ะโอ้โหอะไรโคตรยาวเนี่ยเธอไม่ใช่variable runner with extremely low selfExteem who had never been loved in his 18 year yet still wrong for the attention of the opposite sex เฮ้ยผมเชื่อก็ได้ผมเชื่อก็ได้อย่ามาถามเลยกันเยอะขนาดนั้นแหละผมไม่จะตอบอะก็เชื่อฉันแล้วใช่ไหมงั้นก็พอแค่นี้แล้วนะตามฉันมาได้เลยครับอาจารย์ว้าวดูพวกคนพวกนี้สิเขากำลังฝึกกังฟูอยู่ใช่นี่เร็วกว่าการฝึกกังฟูฉันหวังว่าทุกคนจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกกระสู้ได้นะฉันฝึกทุกคนด้วยหัวใจที่แข็งดีอะไรนะคุณเป็นอาจารย์ที่ดีมากง่าจ่อยเปลี่ยนไปใช้ชุดฝึกนะได้ครับอาจารย์ผมจะเปลี่ยนตัวนี้2นาทีต่อมาผมดูดีมันโคตรจะรู้สึกดีเลยมันพอดีเลยนะเนี่ยไปยุดเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วไปเริ่มเหมือนดีกว่าได้ครับอาจารย์ก็แหลมาฝึกความสมดุลดีกว่าให้ตั้งมันไว้มัน2ชั่วโมงนะอย่าขี้เกียจละเข้าใจเปล่าเข้าใจครับอาจารย์ดีทำต่อไปอ๋ออุ้ยเจ็บ
อ๋อนั่นมันแย่มากลองใหม่นะอ๋อดีไปต่อไม่เลวไม่เลวมาถึงครึ่งทางแล้วไปกันต่อไปกันต่ออุ้ยเอ้าโหมันขยับได้ด้วยนั่นมันแย่นะเอาใหม่ดิดีไปต่อเฮ้ยไม่แย่ครึ่งทางแล้วหมดเวลาเยี่ยมเลยโอ้ล่ะผมเหนื่อยมากเลยไม่เลวจอยฉันมีชะตากรรมที่รู้เลยว่านายต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งในสักวันหนึ่งจริงเหรอครับขอบคุณมากครับอาจารย์ทุกอย่างเป็นไปได้แต่นายยังฝึกต่อไปมามันเริ่มจะเบื่อสายไปแล้วอ่ะให้ฉันโชว์อะไรสักอย่างอ่ะเออเธอก็คงจะต้องได้นอนตรงนี้ละมั้งอะจอยมันอาจจะดูเก่าๆนิดนึงนะคือโซมหน่อยนะมันอาจจะเอาเป็นว่าคิดว่ามันเป็นการฝึกแล้วกันนะได้ครับอาจารย์ไม่เป็นหาเลยไม่เป็นไม่ต้องห่วงครับดีดีเจอกันพรุ่งนี้ครับอาจารย์ฉันก็คงจะต้องพักตรงนี้แหละฉันค่อนข้างที่จะฝึกมาฉันพร้อมที่จะฝึกพรุ่งนี้อ่ะสิบนาทีต่อมาโอ้ยร้อนเป็นบ้าเลยอ่ะไม่มีเครื่องปรับอากาศอย่างนี้นอนหลับไม่ได้จริงเลยอ่ะร้อนสุดๆเลยร้อน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 อ๋ออ๋ออ๋อไม่เป็นไรฉันต้องทำใจให้สงบแล้วก็ใจเย็นนะฉันจะต้องจะสงบตลอดเวลาและคิดว่าและคิดถึงอะไรเจ๋งๆ Click to remove hot content to let cool โอ้โหชิลลี่อ๋อชิลลี่มันคือพริกโอเคชิลลี่พริกชิลลี่พริกโอ้ยเฮียมันจะเต็มโอเคเต็มอาเชลอาเชลโคตรเย็นเลยฉันเริ่มที่จะจามแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้ได้ที่แล้วหลับได้แล้วมั้งเนี่ยดีหลับดีฉันต้องพิสูจน์ตัวเองวันนี้โอ้ทุกคนทำงานหนักเลยเนี่ยฉันไม่อยากจะหยุดฉันไม่อยากจะตามหลังนะจอยวันดีอรุณสวัสดิ์นะอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์วันนี้จะฝึกอะไรครับที่จะฝึกวันนี้เหรอก็ฝึกความแข็งแรงไงเล่า
โอ้เข้าใจแล้วครับโอ้โหมาเร็วนี่แข็งไว้เงี้ย2 ชั่วโมงอย่างที่เขียนเข้าใจบ่เข้าใจครับอาจารย์ดีไปต่ออุ้ยโอ้โหปิดไปนิดนึงไม่เร็วไม่เร็วมาถึงทางแล้วอุ้ยโอ้โหมันเร็วขึ้นอ่ะมันแย่นะดีไปต่อดีไม่เร็วไม่แย่ไม่แย่โอ้หมดเวลาดีมากดีมากโอ้ผมทำมันได้ผมทำมันได้จอยไม่ใช่แค่สำเร็จการทรงตัวเท่านั้นแต่ยังสำเร็จการฝึกฝนความแข็งแรงอีกเห็นทีก็คงจะคือคงจะมีทักษะกังฟูพอมดฟังฟูอย่างจริงเหรอครับแล้วก็สามารถสอนผมเกี่ยวกับอะไรเก่งเกี่ยวกับกังฟูท่ากังฟูการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยไหมมันก็ดูจะเร็วนะในการฝึกในการที่จะท่ารับอะไรเงี้ยท่า will be one but you must first complete one final training ท่าเดี๋ยวมันจะมาเองแต่ว่านายต้องฝึกอย่างแรกเลยต้องฝึกฝนการฝึกฝนครั้งสุดท้ายนะจริงครับดีเลยผมจะทำมันไม่มีปัญหาเลยผมจะทำอะไรก็อย่างก่อนล่ะบุญซ้อมมาถ้านายสามารถที่จะทำลายบุญซ้อมมา10 อันได้ในเวลาที่กำหนดฉันจะสอนเทคนิคกังฟูท่าให้ได้แค่10 หุ่นไม้เหรอครับน่าดูง่ายนะใช่ไม่มีปัญหาเลยครับเดี๋ยวผมจะทำมันเองยังไงเดี๋ยวแล้วครับอาจารย์ผมทำมันได้ยอดเยี่ยมจอยยอดเยี่ยมในความคิดของฉันนะเธอนะเธออาจจะเป็นอาจารย์ของกังฟูท่าการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยในเวลาสั้นๆได้เลยนะนี่อ่ะโอ้ผมเก่งขนาดนั้นเลยครับผมไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยนะใช่เธอทำได้ดีกว่าใครๆหลายๆคนเลยนะเนี่ยแต่เธอยังไม่เจอความจริงกายภาพการต่อสู้ว่าจิตใจโอเคว้าวผมเจ๋งขนาดนั้นเลยครับมันไม่มันดูไม่เหมือนผมเลยนะแต่ว่าก็ขอบคุณครับอาจารย์กลับไปแล้วก็นอนได้แล้วนะวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะสอนท่ากังฟูให้เธอขอบคุณครับอาจารย์พรุ่งนี้ฉันก็คงจะได้ฝึกกังฟูมาสเตอร์อาจารย์บอกฉันว่าฉันเป็นกังฟูพ่อมดกังฟูเลยอ่ะฉันไม่สามารถไอแคนเล่นหิมดาวไม่สามารถฉันไม่จะไม่เท้าปิดหวังหรอกนอนดีกว่า
จอยอาจารย์อาจารย์เหรอผมอยู่ไหนเนี่ยนี่คือฝันมึงอะฝันผมเหรอคุณมาดูหรือฝันผมได้ไงอะนอนหลับข้างๆเธอมันก็เรื่องง่ายๆโอเคเข้าใจแล้วครับแล้วคุณต้องการอะไรอะฉันมาที่นี่เพื่อจะสอนกังฟูท่าเธอท่าเหรอใช่เพราะว่าเธอน่ะได้เสร็จเรื่องการทรงตัวและการฝึกความแข็งแรงเรียบร้อยแล้วยังไงล่ะแต่เธอก็ยังฝึกฝนการทำลายหุ่นไม้ด้วยความเร็วนะนี่ฉันจะสอนกังฟูท่ากังฟูให้เธอนะฉันสัญญาเลยตอนนี้เหรอแต่ว่าผมยังหลับอยู่เลยนะเฮ้เฮ้เฮ้แต่ดูสิเธอหลับอยู่มันก็ถือว่าเป็นการฝึกนะฉันดูเธอเมื่อคืนที่แล้วเธอนอนเหมือนหมูตายเลยนะแบบนี้ขอบคุณมากครับคิดว่านะว่าเธอฉันจะสอนท่าให้เธอตอนนี้แหละว้าวคุณได้เรียนท่านอนหลับอะไรไปนะนอนหลับ a head fit หมัดอะไรไปนะหมัดแห่งการนอนหลับอะไรวะนั่นมันท่าอะไรกันอะดีตรงไหนอะท่านี้นะทำให้เธอนะไม่เลยสลิปมอนอนหลับได้ดีขึ้นนะในอนาคตนะยุ่งเธอนะสามารถที่จะหลับได้ทุกที่เลยมันก็ฟังดูมีประโยชน์ดีเหมือนกันนะครับเธอรู้ไหมว่าการที่นอนหลับน้อยมันดีมันแย่ยังไงอะไรวะท่านี้เธอจะไม่ต้องมีปัญหาในการที่ต้องเสียพลังเสียการหลับแล้วก็อันนี้แล้วก็พลังงานเลยนะนั่นก็สมเหตุสมผลดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์นั่นฉันไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันสอนอะไรท่าใหม่ๆพรุ่งนี้แล้วกันนะงั้นก็ระวังตัวนะครับอาจารย์ฉันมองว่าการฝึกจะเท่ขึ้นนะกังฟูพรุ่งนี้เนี่ยฝันดีเช้าแล้วฉันรู้สึกมีพลังเหลือล้นเลยแต่ว่าอาจารย์นอนข้างๆฉันเมื่อคืนนี้ทำให้ฉันรู้สึกแปลกๆฮะจอยตื่นขึ้นออกมาข้างนอกประตูโอเคเข้าใจแล้วครับนอนหลับดีไหมคืนคืนมันไม่แย่ครับงั้นก็ตามฉันมาข้างนอกตรงภูเขาฮะอะไรกันอ่ะพวกเราจะไปตรงนั้นน่ะตามมาได้ครับอาจารย์จอยวันนี้ฉันจะสอนเธอในทักษะกังฟูใหม่ๆโอเคเป็นท่าแบบไหนครับท่านี้เรียกว่าท่าอสรพิษกังฟูโอ้ฉันผมเคยเหมือนได้ยินเรื่องมันมาก่อนนะมันทำยังไงครับงั้นก็ดูที่ภูเขานั่นสิงูมาแล้วแล้วก็มาจากพื้นที่นั่นด้วยเพื่อที่เรียนรู้ที่ถ้าสารพิษกังฟูได้ก็ต้องต้องดูจากงูก่อนนะแล้วก็จับงูนะจับงู5ตัวนะโช
to me your best toy โอเคได้ครับอาจารย์ไม่มีปัญหาเลยเริ่มเลยจับงูโอเคเลยสี่จับงูจับงูแล้วเหลือสามจับงูจับงูแล้วเหลือสองจับงูอุ้ยจับงูจับงูแล้วเหลือหนึ่งจับงูจับงูจับงูได้แล้วจับงูหมดแล้วโอ้ดีมากดีมากเธอน่ะมีประสาทสัมผัสดีมากในการจับงูนะเออแล้วให้ผมทำอะไรต่อหรือเปล่าครับต่อไปต้องฝึกการขยับร่างกายของงูนะเรียนรู้ที่จะเลื้อยอะไรนะทำอย่างที่ฉันพูดนั่นแหละเลื้อยได้ครับอาจารย์อย่างนี้เหรอครับใช่ๆถูกต้องแหละอย่างนั้นเธอต้องจินตนาการว่าเธอเป็นงูอะไรงั้นอะเหมือนกับงูเลยเนี่ยเธอจะได้เข้าใจถึงศาสตร์แห่งการเป็นอสรพิษกังฟูนะอ๋อใช่ผมรู้สึกเหมือนจะเป็นงูจริงเลยอะร่างกายของผมมันอ่อนยวบแล้วมันเริ่มที่จะไหลเลื้อยแล้วอ่ะผมได้รู้สึกมาแล้วคุณได้เรียนรู้ถึงท่าอสรพิษกังฟูเรียบร้อยดูเหมือนว่าเธอจะได้ฝึกฝนท่าอสรพิษกังฟูเรียบร้อยแล้วสินะไอ้หนุ่มเอ้ยแต่ว่าตอนนี้เรากลับไปแล้วก็ไปพักกันก่อนดีกว่านะให้ฉันได้เธอได้ดื่มบ้างดื่มน้ำน้ำอะไรเหรอครับผมดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้นะครับเอ้ยเธอยังไม่โตอีกเหรอผมก็จะเป็นผู้ใหญ่เลยแล้วครับผมก็อายุ18เงี้ยมาเนอะมาเนี่ยเดี๋ยวมาดื่มนี่หน่อยมีแค่คุณที่จะมาอันนี้ผมได้นะมี3ขวดมี1อันที่มีใส่วายไว้อ่ะอีกอันอีกหมดอีกที่เหลือมันว่างอ่ะฉันอยากให้เธอบอกว่าอันไหนมีวายนะนี่เยี่ยมต่อไปนิวชาเลนจ์อันไหนนี่ใช่ละนี่เยี่ยมมากเลยต่อไปนิวชาเลนจ์อันนี้ตรงกลางนี่อุ้ยผิดเอาใหม่เลยอุ้ยแม่งเร็วมากเมื่อกี้สุดท้ายนี้โคตรยากอ่ะนี่เยี่ยมเลยต่อไปเป็นนิวชาเลนจ์ใหม่โอ้ what the fuck มันยังมีอีกเหรอโอ้พี่อย่างยากอ่ะThank you.
โอ้โหกูไม่รู้แล้วว่าไอ้เชี่ยโคตรยากเลยอ่ะเอาเชี่ยลืมดูไอ้สัตว์เอ้เอาถูกด้วยใครก็ได้มาช่วยกูทีได้ไหมเชี่ยยันต่อไปโคตรยากอ่ะอันที่3กำลังดีนะแต่อันแบบพอมีแบบว่าชาเลนจ์อันที่4ขึ้นมานี่กูแบบเบ้อเลยอะเชี่ยนี่ยังอยู่ที่เดิมมานี่แล้วมานี่แล้วชี่โอ้อันนี้มันอ่อนให้วะมาดื่มมาเถอะคุณได้เรียนรู้วิธีการดื่มมัดดื่มมัดเมาอะไรวะมัดเมาใช่เจ๋งนี่เป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยอาจารย์มันวายอะไรเนี่ยวายงูฮะใช่มันคือวายงูมันเป็นการหมักที่นานมากเลยนะปีนปีเลยและขอบคุณที่จับงูมาให้5ตัววันนี้ฉันสามารถทำวายงูได้ให้ชินว่าใช้ให้ฉันทำเครื่องดื่มฟรีหรือไงอ่ะแต่ว่าวายนี้มันก็ดูจะแรงไปสำหรับผมนะเนี่ยโอ้ไม่ผมรู้สึกเหมือนเมาแล้วอ่ะฉันผมจะไปกลับไปห้องแล้วนอนนะอืมใช่มันเริ่มจะมืดแล้วเนาะเดี๋ยวส่งกลับไปแล้วกันนะนอนลงอืมเมาแล้วโอ้ยโซดิซี่ผมมึนแล้วนะโอ้เดี๋ยวมาฉันสอนเลยอะไรครับท่านอาจารย์ที่ไหนเนี่ยคุณจับผมเลยนะเอาถอดเสื้ออะไรนะครับเอ้ยถอดเสื้อหน่อยอาจารย์พูดถึงอะไรเนี่ยจะทำอะไรผมนะผมแจ้งรู้นะเอ้ยฟังเลยฉันจะสอนท่าที่แข็งแกร่งในสุดกังฟูให้อาจารย์เออจะทำผมตอนนี้ผมเมาอยู่เร็วเข้าเร็วหยุดยิ่งช้าอาจารย์ไม่อาจารย์อาจารย์ไม่จะทำผมอาจารย์อะไรกันอ่ะเช้าแล้วเหรอฝันไปเหรอฉันรู้สึกเมาแล้วก็รู้สึกมันเหมือนฝันอะไรสักอย่างเมื่อวานเลยอ่ะเฮ้ยคุณทำผมกลัวเนี่ยมันไม่ใช่ฝันมันเป็นเรื่องจริงหมดเลยไม่แจ้งอย่าตื่นตระหนกไปได้เฮ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรแปลกๆกับแกสักหน่อยนะเว้ยฉันไม่ทำไปทั้งหมดนะเพื่อจะสอนทักษะกังฟูที่เจ๋งแบบใหม่ขึ้นมาเลยนะมันคือ no pants hadouken ไงหรอ no pants hadouken ถ
ถูกต้องมันมาจากท่าของเมนคาแรคเตอร์นะอัลติเมทมูฟนะช็อปปิ้งไฟเตอร์นะนะผู้คนหลายคนไม่สามารถใช้ท่านี้ได้เพราะว่าพวกเขาใส่เสื้อใส่กางเกงวิธีใช้ท่านี้ได้เธอจะต้องไม่ใส่กางเกงมันอะไรกันมานั่นอ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะนะเมื่อคืนน่ะเธอทำท่าน้ำได้เลยนะแต่ผมจำไม่ได้เลยนะครับไอ้ฉันสอนให้เธอทั้งหมดที่ฉันรู้อ่ะเธออาจจะทำไม่ได้เธอทำได้แล้วอย่างนี้ครับใช่ไหมเธอน่ะกลายเป็นกังฟูมาสเตอร์ไปแล้วนะเว้ยและนี่สำหรับเธอมันอาจจะมีประโยชน์สักวันหนึ่งนะเครื่องจับเท็จเครื่องจับเท็จเหรอครับอาจารย์ทำไมคุณให้ผมมาฉันมีหลายอันไงก็ตามอาจารย์เริ่มยุ่งแล้วอ๋อโอเคครับโอเคถ้าเป็นงั้นก็โอเคขอบคุณสำหรับเทคนิคทุกอย่างนะครับผมจะไม่ลืมเลยผมจะ repay you if I ever get the change ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแค่จับงูมาเพิ่มนะถ้าเกิดมีเวลาว่างแน่นอนครับไม่มีปัญหาโอเคตอนนี้ฉันได้เรียนรู้กังฟูแล้วฉันไม่กลัวอีกต่อไปฉันจะต้องกลับไปแล้วก็ช่วยไวฟูให้ได้เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเครื่องย้อนเวลามันควันขึ้นเหรอทำไงดีเนี่ยโอ้มันร้อนบ้าเอ้ยทำไมมันพังเหล่านี้เนี่ยฉันไปทำมันพังตอนไหนตอนเรียนกังฟูหรือเปล่าเนี่ยแย่แล้วเว้ยที่นี่อะชูอะชูชูชูมันหนาวไหนเนี่ยนี่ฉันถูกส่งมาที่ไหนเนี่ยมันแข็งที่นี่ฉันมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยว้าวตัวหาเลยเนี่ยสัปปะลาดอ่ะนั่นมันดูอ่อนมันมากเลยเวลว้าวมี3ตัวเลยมันดูเหมือนพวกเขาจะมาโจมตีฉันเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรฉันจะลองทดสอบด้วยกังฟูพลังกังฟูใหม่ของฉันเลยแล้วกันนะชัวฮ่าฮ่าฮ่าออนออนออนพวกแกแม่งโคตรอ่อนเลยเว้ยหรือไม่ก็ฉันแข็งแกร่งเกินไปสำหรับทุกคนนะไม่มีใครสามารถมายืนต่อหน้าฉันได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าเอาเว้ยจ้อยนั่นเธอหรือเปล่าจ้อยกูโอเคชิบหายละทำไมเธอถึงรู้ชื่อฉันน่ะนั่นเป็นเธอจริงๆด้วยนั่นเป็นเธอจริงๆด้วยจ้อยเธอกลับมาผมกลับมาผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำคุณคือใครอ่ะเธอถามฉันเหรอว่าฉันเป็นใครเธอจำฉันไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยอันนี้คือเรายังไม่รู้จักเธอจริงๆเลยใช่ไหมหรือผมแบบว่าข้ามคือผมข้ามหรือว่าเราไม่รู้จักจริงวะ
ผมว่าเราข้ามเดี๋ยวผมเซฟอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะอ่ะผมว่าข้ามผมว่าผมข้ามไปนะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับสาวคนนั้นก่อนนะนี่มีวิธีไปด้วยน่าจะเป็นสาวแนวแบบว่าอีเซไกเกิร์ลนะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็คงจะพอเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าผมตื่นทันไม่ตื่นสายเกินไปเกินเหตุผมอาจจะได้มาเล่นจนจบรูทสาวหัวเหลืองคนนี้ก็ได้นะเพราะมันยังเหลือรูทสาวหัวเหลืองอยู่ที่ผมรู้สึกว่าก็น่าจะน่ารักอยู่นะแต่วันนี้ก็พอเพียงแค่นี้ก่อนนะ โอ้ยเรียกได้ว่าหนักหน่วงเอาเรื่องอยู่เป็นเกมที่ดีมากนะผมชอบเลยชอบมากเลยคือปกติผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมจีบสาวอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะปกติผมไม่ค่อยได้เล่นอะเกมจีบสาวเพราะว่าด้านภาษาอิชชูด้วยก็เลยเป็นเรื่องยากหน่อยที่ผมจะมาเล่นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันน่าสนใจไงมันก็เลยผมก็เลยมาเล่นักหน่อยหนึ่งอะนะปัญหาคือมันคลิปมันไม่ต่อกันนะดิ คุณดูดิคลิปมันไม่ต่อกันอะแย่ว่ะจะทำไงดีวะเนี่ยไม่ต่อกันนะผมจะต้องตัดต่อจริงๆหรอวะแม่งใช้เวลานานมากเลยว่ากว่าจะเอ็กพอร์ตไฟล์ได้9 ชั่วโมงโอ้โหไม่เป็นไรผมคิดว่าผมอาจจะทำเป็น1.5กับ EP 1ไม่ดิ EP 1กับ1.5เด้ออืมหนึ่งอันนี้พีหนึ่ง1.5ตามมาก็คือไลน์เนี้ยไลน์อันใหม่เนี่ยคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมยูดีมันจะชอบแบบว่ามันชอบแบบสตรีมมันชอบตัดไปโดยผมไม่รู้ตัวนะไม่เข้าใจเหมือนกันโคตรเป็นปัญหาเลยผมชอบมากเลยเกมนี้นะคือมันหลุดโลกเดียมันกาวดีนะมันค่อนข้างมีความกาวมีความซึ้งมีความน่ารักมีความสาวแปลกๆมีความพีคมีความสร้างสรรค์ในการออกแบบด่านมีความสร้างสรรค์ในการออกแบบแบบฉากจบสร้างสรรค์ในการออกแบบมินิเกมอะไรเงี้ยโอ้โหสร้างสรรค์มากนะผมชอบมากมีพล็อตทวิสต์อะไรอย่างงี้อีกโอ้โหมีการย้อนเวลาโอ้โหนี่หนักเลยนะดีนะผมชอบมากผมชอบมากเล่นมาแล้วมากกว่า10 ชั่วโมงอันนี้เรียกได้ว่าหิวข้าวเลยนะแต่ว่าไลน์นี้ก็ไม่คงไม่ได้มีคนดูเยอะมากขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องเน้นความเข้าใจเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นนะก็ถ้าเกิดคนมาดูช่วงกลางทางก็อาจจะไม่หนุกก็ได้นะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลงคลิป9 ชั่วโมงกับอีก40อีก50 ชั่วโมงเหนื่อยมากแปลยังเหนื่อยบางคือบางทีผมก็แปลไม่ได้เหมือนกันนะหลายคำผมก็แปลไม่ได้ก็ข้ามไป
บางทีมีแปลผิดบ้างผมก็รู้สึกว่าน่าจะแปลผิดนะหลายๆอย่างก็ขอโทษด้วยนะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่ผมได้จากการเรียนสายวิคณิตอ่ะมันห้าห้าวิคณิตอ่ะผมก็ไม่ได้จะบอกนะว่าเรียนสายวิคณิตแม่งจะกากอังกฤษนะแม่งก็ครูนี่แหละที่กากอังกฤษนะแต่เอาจริงถ้าเกิดเรียนถ้าเทียบกับถ้าเทียบโอเวอร์ออลระหว่างสายศิลป์ภาษากับสายวิคณิตมันก็น่าจะสายศิลป์ภาษามันก็น่าจะเก่งอังกฤษมากกว่าอยู่แล้วป่ะเมคเซนส์อ่ะแต่ก็ไม่ได้จะบอกว่าทุกคนที่เรียนสายวิคณิตแม่งจะกากอังกฤษเหมือนกูนะผมแค่กากเฉยผมแค่โฟกัสไปที่วิชาวิทยาศาสตร์มากเกินไปหน่อยนะวันนี้ก็4:30แล้วนะเล่นมาอย่างยาวนานสนุกมากเลยเพลินมากเลยเล่นเพลินมากถึงแม้มันจะมีแปลแบบเหนื่อยมากนะแปลเยอะมากขนาดนี้เหนื่อยมากขนาดนี้แต่ก็แบบเล่นสนุกอยู่ดีนะมีความหมกมุ่นในการที่เรานั้นหมกมุ่นในการที่เราจะหาฉากจบโดยเฉพาะไอ้ฉากจบไอ้สาวไอ้โกฮาร์ดเนี่ยเฮียหมกมุ่นชิบหายเลยกูไอ้เฮียสาวแม่งเฮียชนมอนเตอร์อยู่นั่นแหละไอ้สัตว์จนได้เข้าใจว่าไอ้เฮียกูต้องไปต่อยไอ้พวกนั้นก่อนนะเอ้ยอันนี้จริงไหมนะนี่แหละคอนคอร์ดนี่คือจริงไหมนะไม่น่าใช่ปะไม่น่าใช่น่าจะหลอกทำได้ติดคอผมเล่นจนหิวอะจริงไหมหิวมากอะตอนเนี้ยหิวมากอะตี4:30วันนี้น่าจะนอนตี 5ตื่นอีกทีน่าจะบ่าย 2อะพรุ่งนี้โอ้โหบ่าย 2คือกูตื่นมาคือกูไม่ได้ทำอะไรอะคือวันหยุดกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยตื่นมาบ่าย 2กูไม่น่าจะได้ทำอะไรตอนบ่าย 2แม่งพรุ่งนี้นะผมสนุกมากเลยนะเกมเนี่ยอยากเล่นต่อมากๆอ่ะแต่รู้สึกว่าน่าจะเกินไปแล้ววันนี้เกินเหตุกันไปแล้วนะมันไม่ใช่แบบหยุดยาวขนาดนั้นนะที่ผมจะเล่นต่ออะไรเงี้ยวันจันทร์ผมก็ไม่เรียนนะดิวันจันทร์ก็มีเรียนนะเว้ยโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ดีเกมดีเล่นต่อแน่นอนนะไม่อาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นไม่ก็วันพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันอังคารนะเพราะว่าถ้ามันตื่นสายเกินเหตุผมอาจจะไม่ได้มาเล่นนะคาร์เดเล่น Minecraftกดดูเลยกูเล่นเพลินจัดโอ้ค่ะเดี๋ยวไปบุกอันนี้การ์เดียนโอเคหิวอ่ะโคตรหิวเลยโอเคไปละวันนี้